สวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้แอดทำการทดลองเผารอบ2นะครับเพื่อจะหาสาเหตุและสรุปผลในการที่ว่าทานเบานะครับทานเบาแอดสรุปเนื้อหาตอนแรกไปว่านะครับการที่ว่าเฮาน้ำใหม่ชนิดต่างๆมาเผานะครับก็ขึ้นอยู่กับใหม่นะครับว่ามีคุณภาพดีหรือว่าบ่ดีนะครับท่านที่ดีนั่นก็เกิดจากใหม่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองนะครับก็คือกระบวนการเผานะครับเป็นสิ่งสำคัญกระบวนการเผาเป็นปกติแต่ว่ากระบวนการไล่แก๊สนะครับนอกเหนือเพิ่มขึ้นมานะครับต้องมาแก้ไขในช่วงนี้นะครับที่แล้วมาแอดเผานะครับรอบแรกแอดได้ทำการไล่แก๊สแบบใหม่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดนี่ถ่ายคลิปเดี๋ยวแอดจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับการเผาครั้งนี้เป็นไปตามปกตินะครับซึ่งเป็นรอบ2นะครับก็เหมือนกับรอบแรกนะครับใส่เวลาเผาอยู่ประมาณ7ชั่วโมงนะครับก็เผาได้สำเร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคแน่จักหน่อยเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูฝนแต่ว่าแอดก็เอาอยู่คือกันนะครับขั้นตอนการไล่แก๊สก็ปกตินะครับต่อไปเดี๋ยวเฮาไปเปิดเบิ่งทานสำหรับพอถึงตอนเช้านะครับแอดจะมาเปิดทานนะครับกะเปิดบ่ได้นะครับเพราะว่าเตายังฮ้อนนะครับปกติถ้าแอดไล่แก๊สอีกวิธีปกตินะครับจะเปิดได้ทันทีนะครับแต่แอดมาไล่แก๊สวิธีที่2นะครับหรือว่าปรับปรุงการแก้ไขของทานที่มีน้ำหนักเบานะครับตอนเช้าจะบ่สามารถเปิดได้นะครับเตายังฮ้อนนะครับรู้สึกว่าจะมีการเผาไหม้ต่อเนื่องอยู่นะครับจะค่อยๆไหม้ทานนะครับตอนแรกถึงเปิดได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับความที่ว่าบ่เป็นปกตินะครับแต่ว่าเพื่อให้ทานมีคุณภาพนะครับเฮาก็ต้องเสียสละเวลาในส่วนนี้นะครับแอดก็ได้นำข้อมูลมาบอกก่อนนะครับเดี๋ยวตอนปัญหาต่างๆที่ว่าเกิดขึ้นเดี๋ยวแอดจะบอกทีหลังนะครับตอนนี้ก็ชมทานนะครับว่าเป็นแบบใดนะครับเดี๋ยวแอดจะมาบอกครับทานที่ได้นะครับจะเป็นแท่งสวยงามนะครับดีกว่าเก่านะครับที่แอดเคยเผามานะครับเนื้อของทานนะครับจะมีความแข็งนะครับมากๆเลยเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วที่สำคัญน้ำหนักจะหนักมากนะครับความแข็งนี่ก็คือนะครับจะเปรียบเสมือนกับการเผาทานด้วยเตาดินนะครับเมื่อสมัยแต่ก่อนนะครับที่บ่มีเตาเผาทานไหลควันนะครับเฮาใส่เตาดินเผากันนะครับเวลาเฮาจะนำทานมาหุงต้มหรือว่ามาประกอบทำการปิ้งย่างต่างๆนะครับเฮาจะมีมีดขีลุ่มนะครับไว้ตัดหรือว่าทุบทานให้มันแตกจนถึงขนาดนั้นนะครับแต่มายุคปัจจุบันนะครับเตาเผาทานไหลควันนี่ใส่มือหักก็หักนะครับแตกหักง่ายแต่เมื่อแอดมาแก้ไขในเรื่องส่วนนี้นะครับทานจะรู้สึกแข็งขึ้นกว่าเก่านะครับแต่ว่าบ่ถึงกับขนาดที่ว่าต้องใส่มีดฟันเหมือนกับเตาดินนะครับแต่ว่าจะรู้สึกนะครับมีความแข็งมากกว่าเก่านะครับเบิ่งลักษณะทานที่ได้ก็รู้นะครับว่าเป็นแท่งสวยงามดีนะครับสำหรับข้อมูลนะครับการไล่แก๊สนะครับการไล่แก๊สแอดจะไล่
ปกตินะครับแต่ว่าลดการใส่ฟืนในท่อแกนกลางหน่อยลงนะครับบ่ใส่หลายนะครับจะมาเน้นไต่เต่านะครับของเต่า FHE นะครับเฮาจุไฟไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกับการเผานะครับแก๊สก็คายโตไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปจนเอาจนถึงที่ว่าเสียงบ่มีนะครับสำหรับเสียงบ่มีนะครับเฮาแยกออกเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่ดังแห้งนะครับช่วงนั้นเฮาก็เผาต่อไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเฮาใส่กระจกซองเบิ่งนะครับจะมีเปลวเทียนอ่อนๆ นะครับอยู่ให้เฮาหยุดช่วงนี้นะครับหยุดทำการไล่แก๊สหรือว่าหยุดทำการเผานะครับก็คือจุไฟไว้เลี้ยงไฟไว้บ่ให้เปลวเทียนมันดับลงเองนะครับแต่ว่าเป็นการอ่อยไฟไว้นะครับแบบนี้นะครับเอาจนกว่านะครับเปลวเทียนในท่อแก๊สหมดนะครับเฮาก็บ่ต้องเฮ็ดหยังอีกเลยเฮาก็ปล่อยไว้เลยนะครับปล่อยไว้แอดจะปล่อยไว้แบบนี้นะครับจะสังเกตว่าเวลาตอนเช้าแอดมาเปิดเตาเปิดบ่ได้ก็เพราะว่านะครับไหม้ในเตานะครับได้ไหม้ต่อจากมื้อวานนะครับจนถึงตอนเช้านะครับก็ยังห่อนอยู่นะครับก็แสดงว่าจะมีส่วนฟืนหรือส่วนไหม้ในเตาของเฮาเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับปกติแล้วช่วงนี้นะครับแอดจะไล่ให้เบิดตอนแรกเลยนะครับจะบ่มีการว่าให้เหลือนะครับแต่กระบวนการนี้ถ้าบ่ชำนาญนะครับมันจะเกิดความเสี่ยงนะครับคือไหม้เหลือส่วนเตานะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีสีเทาน้ำนิดหน่อยนะครับเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็คือสาเหตุนะครับจากการที่ว่าไหม้เหลือส่วนเก่าแล้วไหม้ต่อนะครับใส่อุณหภูมิหรือว่าอากาศออกซิเจนนะครับเล็ดลอดเข้าไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทานที่ใดนะครับจะมีคุณภาพดีกว่าเก่านะครับแข็งนะครับแบบที่แอดบอกนะครับสำหรับขี้เถ้าบ่มีปัญหานะครับมีเพียงนิดๆหน่อยๆนะครับบ่ถึงกับว่าจะเกิดความเสียหายในส่วนนี้นะครับก็ขอให้เรียงลำดับหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่แอดบอกมานะครับว่าเป็นแบบใดนะครับถ้าเกิดเหตุแบบแอดนี้จะเกิดปัญหานู่นนี่นั่นตามเนื้อหาที่แอดบอกนะครับแต่ว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับก็คือทานที่ใดนะครับจะมีคุณภาพนะครับแล้วแอดก็จะมาพัฒนาต่อไปนะครับว่าเฮ็ดจังไหนกะระยะให้ถูกต้องให้ดีขึ้นมากกว่านี้นะครับที่ว่าลดปริมาณการที่ว่ามีขี้เถ้าน้อยลงนะครับหรือว่าบ่มีเลยนะครับแต่แอดคิดว่าขี้เถ้านะครับกะบ่มีปัญหามากก็ได้นะครับก็ตัดปัญหาไปเรื่องนี้นะครับแล้วก็ต่อไปแอดก็จะทำการเผาไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่วิธีนี้นะครับเอาจนแน่ชัดว่ามันใส่ได้ผลดีจริงๆนะครับแอดถึงบอกและแนะนำให้ชัดเจนกว่านี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับ